ไปดูการเลือกตั้งสว.สนามกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะเป็นสนามที่มีการแข่งขันค่อนข้างดุเดือดเพราะว่ามีคนสมัครค่อนข้างเยอะมีเขตเนี่ยมันตั้ง50กลุ่มอ่ะใช่มั้ยตั้ง50แบบคือมันเยอะมากแล้วก็มีคนดังเนี่ยไปรวมตัวกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้บรรยากาศมันไม่ได้ผ่านไปสงบเรียบร้อยซะทีเดียวค่ะปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ปัญหาการนับคะแนนจนมีผู้ประท้วงเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงจนถึงขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่อะค่ะต้องเชิญผู้ประท้วงออกจากห้องเลยทีเดียวไปดูกันหน่อยนะคะนี่เป็นบรรยากาศการคัดเลือกสว.กรุงเทพมหานครนะคะรอบจังหวัดแบบแบ่งกลุ่มอาชีพปรากฏว่ากลุ่ม2คือกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะเกิดปัญหาหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นซึ่งมีผู้ที่ได้คะแนน3คะแนนจำนวนเท่ากันนี่นะคะ13คนทำให้ต้องจับฉลากเลือกแค่2คนนะคะเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบที่2หรือว่ารอบไขว้มีตามระเบียบก็คือว่าถ้าคะแนนเท่ากันเนี่ยให้จับฉลากค่ะก็คือรอบนี้เขาบอกว่าคะแนนเท่ากัน3คะแนนเนี่ย13คนแต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครอีก3คนค่ะลุกขึ้นมาประท้วงเลยบอกว่ามีการนับคะแนนผิดพลาดจากที่เขาเนี่ยจะต้องได้3คะแนนแต่คะแนนเขาหล่นหายไปเหลือแค่2คะแนนทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปจับฉลากเข้ารอบต่อไปแต่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับฉลากนะก็เลยทำให้ต้องชะลอการจับฉลากเพื่อที่จะส่งเรื่องให้กับกกต.หารือว่าจะดำเนินการอย่างไรในระหว่างที่ผู้สมัครพักเที่ยงเพื่อทานอาหารกลางวันนี่นะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่พร้อมตำรวจก็ได้ประกาศผลหารือออกมาว่าจะเดินหน้าผลการนับคะแนนแบบเดิมแล้วก็ทำให้ผู้สมัคร13คนที่ได้คะแนนเท่ากันนี้นะคะจับฉลากและถ้าหากว่าผู้สมัคร3คนคัดค้านไม่ยอมก็จะเชิญออกจากห้องเพื่อให้ผู้สมัครที่เหลือเข้าสู่ขั้นตอนการจับฉลากต่อไปก็เลยทำให้1ในผู้สมัครที่คัดค้านนี่นะคะลุกขึ้นมาแสดงความไม่พอใจแล้วก็ทำให้ตำรวจต้องเชิญทั้ง3คนออกจากห้องไปเลยค่ะนายธเนศวรมหาธนินวงศ์นะคะหนึ่งในผู้สมัครที่ถูกเชิญออกจากห้องออกมาให้สัมภาษณ์เลยค่ะบอกว่าการนับคะแนนครั้งนี้ไม่ถูกยืนยันว่าตัวเองได้3คะแนนได้3แต้มและมีพยานชัดเจนนะคะแต่เมื่อรวมคะแนนกลับได้2แต้มเฉยเลยดังนั้นการเลือกตั้งกลุ่ม2นี้จึงไม่บริสุทธิ์แล้วก็ขอประกาศว่าการลงคะแนนและการนับคะแนนกลุ่ม2ผิดกฎหมายเมื่อเริ่มไม่ถูกขั้นตอนแล้วเมื่อเริ่มไม่ถูกแล้วขั้นตอนต่อไปจะถูกหรือไม่หลังจากนี้จะเดินทางไปที่สน.ทุ่ง2ห้องเพื่อที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาศัยกฎระเบียบมากีดกันคนที่ตั้งใจรับใช้ชาติบ้านเมืองแต่ว่ากลับมาโดนสกัดขาค่ะเพราะมันยังไม่จบแค่นี้นะยังไม่จบครับมันไม่จบในความไม่ถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยมันต้องเดินต่อไปไม่ได้นะมันจะเดินไปได้ยังไงไม่ในความอายุติธรรมมันเดินไม่ได้นะอาศัยกฎระเบียบแล้วก็มากีดกันผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามารับใช้ชาติบ้านเมืองเนี่ยฮะโดนเตะสกัดขาอย่างนี้เหรอฮะพวกท่านลองพิจารณาดูนะพิจารณาดูว่ามันถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ท่านก็บอกว่าถ้าเริ่มเนี่ยมันผิดขั้นตอนต่อไปมันก็ไม่น่าจะทำได้นะมันก็น่าจะผิดไปด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะไปสน.ทุ่งสองห้องและทางด้านของแพทย์หญิงวรรณนีวัฒนาค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็เปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับทราบข้อทักท้วงแล้วโดยให้ลงนามแต่ผู้ทักท้วงเนี่ยไม่ยอมลงนามจึงได้แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งนะคะให้ได้ทราบพร้อมทั้งแจ้งไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยได้พิจารณารายละเอียดทั้งหมดแล้วก็มีความเห็นว่ารับทราบแล้วก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งก็จะรายงานไปยังกกต.ผ่านเลขาธิการกกต.ต่อไปค่ะ